มาม่าไวๆจ่อขึ้นราคาปีกเดือนพฤษภาคมนี้เหตุต้นทุนพุ่งสูงขึ้นเว็บไซต์ข่าวจอสอร้อยได้มีการรายงานถึงปัญหาค่าขนส่งวัตถุดิบสำคัญอาทิแป้งน้ำมันพืชที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระลอกล่าสุดซัพพลายเออร์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายใหญ่บริษัทไทยแพรบสเตนฟู้ดจำกัดมหาชนผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามาม่าทยอยแจ้งการปรับราคาสินค้าไปยังคู่ค้าต่างๆสินค้าที่มาม่าแจ้งปรับราคาหลักๆจะเป็นกลุ่มเส้นสีเหลืองอาทิเช่นรสต้มยำกุ้งรสหมูสับเป็นต้นโดยปรับราคาขายส่งเพิ่มอีก 2-3 บาทต่อกล่องหรือ 10-14 บาทต่อลังส่วนเส้นขาวเช่นเส้นหมี่น้ำใสและมาม่าครับยังไม่มีการปรับราคาส่งผลทำให้ราคาขายมาม่าปรับเป็นกล่องละ145บาทจากเดิม143บาทและลังละ870บาทจากเดิม858บาทและในตลาดจะเริ่มทยอยใช้ราคาใหม่นี้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางด้านของนายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยกล่าวว่าขณะนี้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2บริษัทใหญ่ทั้งมาม่าและไวไวได้มีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเฉลี่ยประมาณ3บาทต่อกล่องหรือประมาณ 0.083 สตางค์ต่อซองขณะที่อีก2แบรนด์อย่างยำยำและนิชินยังไม่มีการแจ้งปรับราคาขายแต่คาดว่าอาจจะแจ้งตามมาในเร็วๆนี้ดังนั้นหลังจากที่ราคาขายส่งมีการปรับขึ้นดังกล่าวแล้วคาดว่าอีก 1-2 สัปดาห์หรืออย่างช้า1เดือนราคาขายปลีกในท้องตลาดก็จะมีการปรับขึ้นราคาตามมาด้วยและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะปรับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ซองละ50สตางค์ถึง1บาทจากเดิมที่ขายในราคา6บาท